สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel ของผมนะครับวิเคราะห์บอลไทยสไตล์กฐงครับก็ทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีนะครับหรืออีก1นาทีนะครับยังไม่จบนะครับก็เดี๋ยวเราตามสัญญานะครับเราจะมาแก้เกมพักครึ่งครับมีเรื่องต้องแก้เยอะมากเลยครับเยอะมากเลยเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะก็ตามที่เราทราบไปกันไปแล้วนะครับว่าวิธีการเล่นของมาเลเซียเขาเล่นแบบไหนที่เราคุยกันเมื่อกลางวันแล้วสิ่งที่เขาใช้อ่ะเขาก็ยังใช้เหมือนเดิมและเขายังใช้ได้ด้วยเขาใช้ได้ด้วยนะครับไอ้ฟุตบอลยาวของเขาเนี่ยมันสร้างความลำบากให้กับเราจริงๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอจบนะครับตอนนี้อยู่ฟรีคิกนะครับน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายนะครับผมขึ้นแท็กติกบอร์ดแบบนี้เลยน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายแล้วนะครับในการที่จะลุ้นนะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับไอการพูดของผมเนี่ยผมเห็นอยู่หน้าจอแล้วก็มันเป็นมุมมองโอเคมันเป็นมุมมองแล้วก็ความรู้ของผมนะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันเรามาคุยเพื่อแชร์จากที่เราคุยกันเมื่อกลางวันนะครับจากที่เราคุยกันเมื่อกลางวันเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเราเล่นแบบไหนนะครับเราเล่นแบบไหนนะครับก็โอเคนะครับก็จบไปครับครึ่งแรกครับ 1-0 ทีมชาติไทยถูกขึ้นนำจากโคบินอ่องเป็นแบ็คซ้ายขึ้นไปยิงอ่ะเพราะอะไรครับเพราะวิธีการเล่นของเขาตามที่เราคุยกันอันดับแรกเรามาคุยก่อนครับระบบของเราสีน้ำเงินนะสีน้ำตาลนะของเขาก็เรา4-2-3-1สีแดงเขาสีน้ำเงิน4-3-3มาดูเรื่องของการป้องกันก่อนเรารู้ว่าเขาเล่นฟุตบอลยาวแล้วก็ใช้ไปลุมหรือยาวไปในจุดที่เขานัดพบมาดูเชฟในการป้องกันของเราก่อนนะครับเชฟในการป้องกันของเรามาโน่จัดเชฟในการป้องกันในระบบ4-4-2ไว้แบบนี้นะครับเบอร์9กับเบอร์10ยืนใน4-4-2แบบนี้แล้วก็ใช้เบอร์8ขึ้นมากดแบบนี้ใช้เบอร์8ขึ้นมายืนแบบนี้คือใช้3ตัวขึ้นมากดครับเบอร์8เบอร์9เบอร์10เบอร์7เบอร์11ตรงนี้ซึ่งในส่วนตัวผมมองแล้วว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันเหลือเบอร์6ตัวเดียวซึ่งจะต้องทำงานหนักทั้งตรงนี้กับตรงนี้1นะครับแล้ววิธีแก้คืออะไรครับตรงนี้มันกว้างไปก็ต้องหุบเข้ามาหน่อยนะแต่นี้มันของเราค่อนข้างกว้างอ่ะโอเคทีนี้พอดูของเขาพอยืนแบบปุ๊บช่องมันเยอะไปหมดเลยช่องมันเยอะไปหมดเลยของเขาแบบนี้เลยบีบมาแบบนี้โคบินอ่องขึ้นแบบนี้นี่และเขาก็ทำไมครับเขาก็ใช้วางบอลยาวมาตรงนี้ทุกครั้งที่วางบอลยาวมาพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เราจะมีปริมาณผู้เล่นน้อยกว่าเขาตลอดเลยนะเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเห็นไหมฮะพื้นที่ตรงเนี้ย1-2-3-4เขาจะโยนมาตรงโคบินอ่องซึ่งตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งของสุภโชคยืนอยู่ตรงนี้ในเชฟการป้องกันถูกโยนข้ามครับถูกโยนข้าม8-9-10ถูกโยนข้ามครับเหลือเบอร์6ที่เข้ามาช่วยเบอร์เสียอยู่ฝั่งนี้ทั้งนั้นปริมาณผู้เล่นตรงเนี้ยมันเป็นมุมที่เขาเอาไว้ในการโยนแล้วก็มาลุมเขามาเก็บได้หมดเลยเนี้ยเขาข้ามมา5ตัวเลยเขาเก็บหมดเลยจากที่ผมพูดไว้ตอนถ้าปล่อยให้ข้ามแบบนี้มันก็อาจจะมีปัญหาแบบนี้ทีนี้คืออ่ะทีนี้มาดูเราแก้ยังไงผมก็บอกว่าถ้าเราจะแก้อ่ะขออนุญาตพูดตรงๆเลยเขาจะแก้นะถ้าเรายืนแบบนี้ถ้าจะยืนแบบนี้มันเพอร์เฟกต์มันไม่เสียหายก็บีบเข้ามาหน่อยครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาบอลเขาโยนไปฝั่งนู้นก็ไปช่วยกันทันมาฝั่งนี้ก็ยังคอมแพคมาทันนี่ทีนี้พอยืนแบบนี้ปุ๊บมันดีครับแต่ยืนแบบนี้ต้องทำไมครับยืนแบบนี้ต้องเพสยืนแบบนี้ต้องเพสครับยืนแบบนี้ต้องบีบต้องเข้าบีบเข้าเพสเลยเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เขาโยนพอเข้าใจฮะถ้าไม่ให้เขาโยนได้ไอตัวที่อยู่ข้างบน1-2-3-4-5ข้างบนเขาก็ไม่มีความหมายแต่ทีนี้ความหมายเขามีเพราะว่าเราไม่ได้เพสเรายืนค้ำแต่เราไม่ได้เพสพอไม่ได้เพสมันก็กลายเป็นเขาก็ตักข้ามพอตักข้ามปุ๊บนะ5ตัว1-3-4-5เอาที่ต่างว่า5ตัวนี้หาย
ดูครับภาพก็จะเป็นแบบนี้เหลือเท่านี้น้ำเงินกับแดงแต่มันไม่ได้หายนะแต่มันไม่ได้หายครับแต่ก็มาช่วยแต่ว่ามันถูกตัดข้ามดังนั้นถ้าจะไม่เพชรอ่ะบิดมาแบบนี้มาตกตรงนี้ก็ยังมีคนทิติพันธ์ช่วยมาตกฝั่งนี้ก็ยังมีใครครับก็ยังมีเตอร์ช่วยถ้าจะยืนแบบนี้บอกแล้วต้องเพชรไม่ให้เขาโยนแต่นี่เรายืนแบบนี้และเราไม่เพชรเขาโยนโควิดอ่องลุมอันนี้คือปัญหาคือปัญหานะคือปัญหาอ่ะถ้าไม่เพชรไม่เพชรได้ครับถ้าไม่เพชรก็ต้องกลับมาเลยจบไม่มีอะไรเป็นรองนะอันนี้ไม่มีอะไรเป็นรองนี่คือเกมรับการจัดระบบการเล่นเกมรับของเราเพชรแบบนี้บิดแบบนี้มันเป็นแพทเทิร์นการยืนของฟุตบอลสมัยใหม่อยู่แล้วครับเนี่ยเขาลงแบบเนี้ยพอเขาลงแบบนี้เชฟเอาไม่ถูกเลยสุประโชคจะเอาใครเอาไม่ถูกเลยคือเรามึนเลยเนี่ยยืนแบบนี้8 6ยืนงี้71 90ยืนแต่ให้เขาตักข้ามไงคือเขาตักข้ามแล้วเขาก็ลุมแล้วเขาก็เล่นเป็นกลุ่มได้ดีกว่าเราทําไมไม่มาช่วยเพราะเรายืนกว้างอยู่เรายืนกว้างอยู่เนาะเรายืนกว้างอยู่พอสมควรเรายืนกว้างครับเรายืนกว้างเกมรับเป็นแบบนี้หลวมอ่ะหลวมใช้คําว่าหลวมนะอันหนึ่งใช้คําว่าหลวมคราวนี้เกมรุกของเราเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นระบบ433จริงๆนะเออใช้คําว่า433แบบสี่สามสามแบบจริงๆสี่สามสามแบบจริงๆก็คือไม่จริงยังไงก็ถงจริงคืออะไรก็คือเราก็เล่นสี่สามสามที่มันค่อนข้างได้ไหมครับก็ที่ค่อนข้างกว้างหน้าก็ค้ำที่ค่อนข้างกว้างโอเคสุประโชคหุบเข้ามาหน่อยนึงแต่ยังค่อนข้างกว้างก็ต้องยอมรับว่ากลางสองตัวของเราเออกลางสองตัวของเราดูเหมือนว่าเตอร์จะไม่อยู่ในช่วงที่มั่นใจนะเตอร์มันทิติพันธ์ดูเหมือนว่าจะเล่นเป็นฟิลตัวรับไม่เหมาะแล้วเนี่ยมันหลวมพอหลวมปุ๊บเนี่ยเขาและฟุตบอลมาเลเซียเขาตัดได้ก็ทำไงครับปังวิ่งสู้ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งผมอยากจะขอพูดครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งว่ากฤษฎากาแมนสำหรับผมไม่อยากเข้าเล่นเซนเตอร์เขาไม่ใช่ได้ไม่ดีแต่เขาเล่นเซนเตอร์มาทั้งปีเขามีเวลาซ้อมกองหลังแค่2วันวันเดียวผมดูแล้วจังหวะการแท็กเกิลจังหวะการบีบจังหวะการตัดจังหวะการอะไรกิสดากาแมนจังหวะไม่ดีเขาลืมไปนานนะจังหวะไม่ดีอันนี้พูดตรงๆนะเอาก่อนเลยว่าจังหวะไม่ดีกิสดากาแมนจังหวะไม่ดีแล้วดูไอ้กองหน้าเบอร์9เขาออกลูกครึ่งโอ้โหยอนบึ้มมาเนี่ยเห็นนะ1-1เอาไม่อยู่อย่าว่าแต่การแมนเลยนะครับพันษาก็เอาไม่อยู่ดังนั้นเขาทำไมครับเขาตัดได้ก็ทรานซิชั่นเลยปังแล้วก็วิ่งใส่กันโอ้โหวิ่งโคบินอ่องพร้อมจะเติมตลอดเวลานี่โคบินอ่องแบ็คซ้ายนะนี่บิดนี่ปุ๊บตลอดเวลาเลยนี่หุบว่างตลอดเลยเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราประสบเจอดังนั้นอ่ะก่อนจะแก้เกมรุกมาแก้เกมรับก่อนครับแก้เกมรับก่อนเกมรับถ้าเรารับได้ดีคอมแพคได้แน่นนะครับเกมรับก่อนเอาเกมรับกลับมาที่เกมรับนะกลับมาที่เกมรับนี่433เขากลับมาที่เกมรับเราถ้าจะยืนแบบนี้อ่ะโอเคนะครับไม่ว่ากันถ้ามาโน่จะยืนแบบนี้สั่งเด็กปีกนี้คอมแพคมาหน่อยครับอย่าทางแบบนี้มันมีช่องให้จ่ายปุ๊บเข้ามาเพื่ออะไรครับถ้าจ่ายเข้านี้ก็ค่อยเข้านะหรือถ้ายืน8กับ6แหลมแบบนี้2ตัวนี้9กับ10ต้องเพชรครับถ้าไม่เพชรก็จะถูกตัดข้ามก็จะโดนเหมือนเดิมเนี่ยแค่นี้เนี่ยพอเขารู้ว่าโอ้ไม่เพชรเซนเตอร์ตัวนี้ตามที่ผมบอกมันจะโยนตรงไหนครับมันจะโยนตรงไหนใครที่ดูผมไลฟ์มันจะโยนตรงไหนมันจะโยนตรงนี้แล้วมันจะโยนยังไงนี่ก็ไม่เพชรพอรู้ไม่เพชรปุ๊บโควิดอ่องขึ้นโยนเลยปั้งลุมเลย 3-1 ตรงนี้ถ้าไม่เพชรอย่ายืนแบบนี้ถ้าไม่เพชรยืนแบบนี้บิดกลับมาอ่ะโยนมาไม่เป็นไรยังมีตัว
4ยังมีตัวที่จะเล่นบอล2ยังมีตัวเล่นบอล2อ่ะแก้เกมรับก่อนเลยครับผมบอกเลยแก้เกมรับก่อนแก้เชฟในการยืนเกมรับไม่ใช่แก้เกมรับแก้เชฟในการยืนเกมรับก่อนจะยืน4 2 3 1ก็ได้อ่ะแต่ผมบอกว่าถ้ายืนโดนนําแบบนี้ยืน4 2 3 1ได้มั้ยไม่ได้ต้องเอาแบบนี้แหละอ่ะตามที่ทําอ่ะคู่แบบนี้แล้วทําไมครับแล้วต้องทําไมครับคือทําไมโคบินอ่องขึ้นได้ตลอดทําไมโคบินอ่องขึ้นได้ตลอดเพราะว่าอะไรเพราะโคบินอ่องมันอ่านไงเมื่อบอลอยู่ที่ตัวนี้โคบินอ่องเราไม่เพสโคบินอ่องเค้าอ่านว่าไม่ต้องลงมาซัพพอร์ตเพราะอะไรครับเพราะ2คนนี้ไม่ถูกกดดันนะดังนั้นพอวันนี้โคบินอ่อนรู้ปุ๊บแม่งปาขึ้นมาเลยพอขึ้นมาเลยปุ๊บมันก็วางแต่ถ้าเรากดดันปังปังปังโคบินอ่องไม่กล้าขึ้นเพราะอะไรครับเพราะโคบินอ่องต้องช่วยเหลือตัวนี้เพราะตัวนี้บอลเขาต้องมาสนับสนุนแต่นี่โคบินอ่องเขาอ่านว่าไม่ต้องลงมาซัพพอร์ตขึ้นไปเลยแล้วก็วางดังนั้นต้องเพสซิ่งสุพนัทเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดได้ต้องเปลี่ยนละสุพนัทต้องลงละกลางพิธีวัฒน์ต้องลงละสองคนออกคนหนึ่งหรือใครครับเอาทิติพันธ์เอาทิติพันธ์นะขึ้นมาเล่นกับโอ้ก็ไม่ได้อีกกลางเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนสุมัญญาไปแล้วยากหน่อยทีนี้ถ้าผมคือว่าผมจะเอาสุทิติพันธ์มาเล่นคู่เพสซิ่งกับสุภชัยใจเด็ดนะสุมัญญาสุพนัทลงมาแล้วก็เพชรสุประโชคได้เนี่ย4ตัวบนสุพนัทสุประโชคสุพนัทสุประโชคสุประชัยแล้วก็ทิติพันธ์เอาสุบัญญามาดักตรงนี้แล้วก็เอาเตอร์ดักตรงนี้ได้แล้วก็เล่นเพสซิ่งแล้วคุณลงเพชรดูสิโคบินอ่องไม่เติมไม่กล้าเติมโคบินอ่องไม่กล้าเติมครับโคบินอ่องไม่กล้าเติมแต่ยังกล้าเติมเพราะเราไม่เพชรและเรายืนเหลือเตอร์คนเดียวโยนไปตรงไหนก็อ่ะโยนมาตรงนี้เขาขึ้นมาลุมโยนมาตรงนี้เขาขึ้นมาลุมเนี่ยภาพมันเป็นแบบนี้เราจึงเก็บบอล2สู้เขาไม่ได้นะอันดับแรกก็คือถ้าจะลุกถ้าจะบุกต้องเพสซิ่งต้องเพสซิ่งครับต้องเพสซิ่งแล้วใครเพสซิ่งได้บ้างเปลี่ยนเลยใครเพสซิ่งได้บ้างไม่ต้องเปลี่ยนตัวเนี่ยเปลี่ยนตัวเดียวเองนะเนี่ยเปลี่ยนแค่ตัวเดียวครับเปลี่ยนแค่ตัวเดียวเล่น433เกมรับเกมลุกเล่น433เปลี่ยนแค่ตัวเดียวเปลี่ยนแค่สมมติเปลี่ยนเอาบดินทร์พาราออกเอาสุพนัทเหมือนตาลงเราก็จะบิดเป็น433สุบัญญาเกมลุกคู่กับทิติพันธ์แบบนี้เตอร์ยืนคนเดียวเกมรับอย่างนี้ได้เพสซิ่งเอาทิติพันธ์กับสุประชัยใจเด็ดมาเพสถ้าฟังนะเอาทิติพันธ์กับสุประชัยใจเด็ดมาเพสและเขาจะวางบอลไม่ได้เพชให้หมดแล้วก็พักเอาสุวรรณัสมาเพชต่อก็ยังได้เอาชานาลงมาก็ยังได้ดังนั้นบอลถูกนำแล้วต้องเพชต้องเพชละต้องเพชเพราะว่าไอ้โคบินอ่องว่างตลอดผมบอกแล้วโคบินอ่องเขาลุกแต่โคบินอ่องตัวเดียวแหละโคบินอ่องตัวเดียวนะประมาณแบบนี้นะครับก็สิ่งที่เราเห็นมันมาจากการยืนเชฟในการป้องกันถูกแต่ทำผิดยืนเช็คในการป้องกันถูกแต่ทำผิดผิดคือไม่เพสและเขาตักข้ามเท่านี้เองหัวข้อเดียวนะเนี่ยหัวข้อเดียวเนี่ยหัวข้อเดียวเกมรับเนี่ยนะประมาณแบบนี้ถ้าอย่างนั้นต้องทำไมครับต้องเพสก็ครบไหมล่ะเนี่ยถามจริงครบไหมเนี่ยครบไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเนี่ยนี่ได้บอลปักเข้าปุ๊บตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้ดักตัวนี้ตัวนี้กดตัวนี้เนี่ยอย่างเงี้ยครบไหมเนี่ยครบนะครบต้องเล่นแบบนี้ผมรู้มาโน่รู้คงจะต้องแก้นะประมาณแบบนี้ถ้าไม่เพสอย่ายืนแบบนี้ไม่เพสกลับมาเลยกลับมา4 2 1เลยให้มันโยนมาแล้วหาจังหวะ transition เอาจบนี่คือสิ่งที่เรามาพูดกันแก้เกมประครึ่งนะอันนี้ผิดพลาดประการใดไม่ถูกต้องขออภัยนะครับแต่ผมหวังว่าเพื่อนๆฟังแล้วจะเข้าใจนะครับฟังแล้วจะเข้าใจว่าในสิ่งที่ผมสื่อออกมามันคืออะไรเพราะว่าเราคุยกันเมื่อตอนกลางวันแล้วเราคุยกันตอนกลางวันแล้วผมว่าครึ่งหลังเปอร์เซ็นต์การเล่นเกมรุกของเขาจะน้อยลงโคบินอ่องจะเติมน้อยลง1ถ้าเราเพส2ถ้าเราไม่เพสโคบินอ่องก็อาจจะเติมน้อยลงเพราะอะไรครับเขาต้องการผลชนะแล้ว
แล้วเราโมเมนตัมของเกมก็จะกลับไปอยู่ที่เราบุกมากกว่าโมเมนตัมของเราก็จะบุกมากกว่าเอาง่ายๆเกมวันนี้เล่นกว้างครับไม่คอมแพคไม่คอมแพคไม่โยเชฟไม่คอมแพคไม่โยเชฟไม่คอมแพคนะก็ประมาณแบบนี้นะครับประมาณแบบนี้ก็เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์หน่อยนะอ่านคอมเมนต์หน่อยกลับมาได้ไหมกลับมาได้หรือเปล่าต้องดูว่าเขาวางแผนแบบไหนเปลี่ยนตัวยังไงวางแผนแบบไหนเปลี่ยนตัวยังไงดูเนี่ยอ่ะดูทำไมดูเนี่ยนะเราเล่นแบบนี้เกมลุกเราเล่นแบบนี้เราเล่นเนี่ยเราป้องกันในแบบนี้เนี่ยสุภนี่มานี่เลยนี่สุภโชคมานี่เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วเป็นไงสุภโชคสูงแบบนี้โคเป็นอ่องทางแบบนี้แล้วมันแล้วเราทำไมนี่ไงสุภโชคเนี่ยบิดเข้ามานี่เลยบางทีอ่ะเห็นไหมหุบเข้ามาเลยอินเวอร์ตหุบเข้ามาเลยคล้ายๆกับที่เล่นอันนั้นไปเรียนเติมมันไม่ใช่แบบนั้นไงแต่ข้างบนเราไม่เข้าเขาวางปุ๊บกลายเป็นโคบินอ่องมันทำไมโคบินอ่องกับปีกตัวนี้อยู่สถานการณ์2 1กับแบ็คเพราะสุภโชคหุบเข้ามาแบบนี้คล้ายๆอันนี้คล้ายๆกับเมืองทองแหละอันนี้คล้ายๆกับเมืองทองที่อดิศักดิ์ไก่สองหุบเข้ามาเนี่ย2 1 3 1ลุมเลย4นี้ดูตรงเนี้ยแล้วทำไมก็เขาโยนข้ามนี่แหละนี่คือสิ่งที่มันที่มันเกิดขึ้นในครึ่งแรกนะผมเชื่อว่าผมว่าน่าจะเห็นแล้วก็ครึ่งหลังยังครึ่งหลังมายังนะครับเราก็จะโดนบอมแบบนี้แหละเราก็จะคงยังโดนบอลแบบนี้อยู่นะครับกำลังเริ่มเกมอ่ะกำลังเริ่มเกมแล้วอ่ะเดี๋ยวพักเดี๋ยวจบมาเจอกันหลังเกมมาเจอกันว่าดีขึ้นไหมปรับเปลี่ยนยังไงบ้างหรือไม่ก็ไปตามที่เพจผมนะเพจวิเคราะห์บอลไทยใจเขาตรงเดี๋ยวผมจะโพสต์เป็นระยะเป็นหัวข้อแบบสั้นๆโอเคเริ่มนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ